ทำบุญสวดมนต์ไหว้พระเท่ากับเป็นคนดีจริงไหมคะไม่จริงการทำบุญสวดมนต์ไหว้พระเป็นการกระทำที่ดีการกระทำเป็นเวิร์บไม่ใช่ตัวบุคคลโจรก็สวดมนต์ได้อาชญากรก็ทำบุญได้การที่เราทำดีเนี่ยอย่างน้อยมันมีแนวโน้มว่าจะทำให้ใจเรานุ่มนวลขึ้นแต่อย่าเพิ่งอุตริยึดติดการทำดีมาสมบทว่าฉันเป็นคนดีคนที่อันตรายมากก็คือคนที่แบบกระทำดีไปเรื่อยทำดีเยอะแล้วสมบทไปเองว่าฉันดีกว่าสูงส่งกว่าเป็นอะไรบางอย่างมากกว่าแล้วเริ่มชี้นิ้วตัดสินคนอื่นแล้วเธอไม่ทำบุญเท่าฉันเธอเลวเธอไม่นั่งสมาธิเธอชั่วเธอไม่ถือศีลเธอไม่โอเคอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยมันไม่ใช่แค่การทำดีนะมันเป็นการถือดีอย่าเป็นคนแบบนั้นเลยการกระทำดีเนี่ยมันเป็นแค่กุศโลบายเพื่อทำให้จิตใจเรานุ่มลงมีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นคนดีแต่ก็ให้พูดตรงๆโลกใบนี้มันไม่มีใครดีหรือชั่ว 100% ทุกคนที่เข้าใจว่าตัวเองดีมันจะมีด้านชั่วร้ายและทุกคนที่ต่อให้ชั่วร้ายขนาดไหนอ่ะมันก็จะมีด้านดีอยู่ในตัวเองเสมอท้ายที่สุดทุกคนมันเท่าๆอย่าคิดว่าเราทำดีแล้วเราจะกลายเป็นคนที่ดีเลิศประเสริฐกว่าใครเราแค่ทำดีเพื่อจะเป็นมนุษย์ปกติที่อยู่ร่วมกับตัวเองแล้วคนอื่นได้อย่างไม่เบียดเบียนใครผมว่านั่นน่ะคือความเท่าที่งดงามที่สุดแหละ